สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ Bravo Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มและมุมมองทองคำในวันนี้นะคะวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีค่ะที่5ตุลาคมค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมานะคะสนุกสนานกับการเทรดทองกันหรือเปล่านะคะสำหรับน้องทองนะคะตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเริ่มมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นนะคะสัญญาณนั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนนะคะนี่ก็เป็นกราฟทองคำนะคะในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแผนเนี่ยที่ฟิล์มรออยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครจำได้เนาะล่าสุดนะคะที่ฟิล์มอัปเดตให้ก็คือการเทรดเซลล์เนี่ยยังเป็นหน้าเทรดที่ได้เปรียบอยู่นะคะแล้วก็เทรนเนี่ยเป็นเทรนขาลงมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่ที่บอกทุกคนตลอดเลยก็คือราคาเนี่ยมันเริ่มเข้าดีมานด์โซนเห็นไหมมันเริ่มเข้าดีมานด์โซนของไทม์เฟรม day แล้วก็ไทม์เฟรม week ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงมาในดีมานด์โซนแล้วมันมีสัญญาณกลับตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราก็จะเทรดบายกันถ้าเกิดว่าใครจำได้นะคะอย่าลืมพิมพ์มาหน่อยนะคะว่าจำได้นะคะซึ่ง2วันที่แล้วเนี่ยพิมบอกทุกคนเลยว่ามันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวอะไรใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ณตอนนี้ค่ะทุกคนให้ทุกคนลองดูนะคะอันนี้เป็นกราฟเดย์เนาะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแท่งเทียน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าฟิล์มยังไม่ได้พูดออกไปเนี่ยยังไม่เฉลยเนี่ยทุกคนพอมองออกไหมคะว่ามันกำลังบอกอะไรเรานี่เอาง่ายๆเลยนะคือเทียบกับแท่งก่อนหน้าที่มันแบบเทลงมาแรงๆแบบนี้นะคะไอ้2แท่งเนี้ยค่ะที่มันเกิดขึ้นนะคะมันบอกเราได้ประมาณว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยแรงขายเนี่ยฉันเริ่มน้อยลงแล้วนะเก็ตไหมนะคะเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยโอ้โหหลายๆแท่งที่มันแบบเทลงมาอย่างต่อเนื่องทุกคนจะเห็นว่าเป็นไงคะมันเป็นแท่งใหญ่ยาวมากเลยแล้วก็เป็นแบบแดงแบบเต็มๆแท่งแบบนี้นะคะมันหมายความว่ามีแรงเทขายลงมาเยอะมากและต่อเนื่องนะคะแต่2แท่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะคะแท่งอังคารกับแท่งพุธเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลังและถ้าเกิดว่าเราย่อยไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กๆลงนะคะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มเข้ามาอันนี้ในภาพในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะเห็นไหมทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยราคามันไม่เริ่มทำนิวโลแล้วนะราคามันไม่ทำนิวโลแล้วมันเริ่มยกโลขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีกอย่างเดียวก็คือยกไฮชนะไฮนี้ให้ได้นะคะอ่ะนี่ฟิล์มชี้ให้ดูไฮนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่ามันยกไฮชนะไฮนี้ได้นะทุกคนบอกเลยว่านี่แหละสัญญาณการกลับตัวมาแล้วจ้าโอเคไหมถ้ายกชนะได้นะเป็นภาพนี้นะคะบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะย่อแล้วปรับตัวขึ้นต่อนะคะซึ่งที่ฟิล์มบอกทุกคนก่อนหน้านี้เนาะว่าเนี่ยเวลาที่ราคามันไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆไม่มีแรงซื้อแต่ก็ไม่ได้เป็นซัพพลายโซนที่แข็งแรงแบบเนี้ยให้ระวังเวลามันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะก็มันไม่มีโซนอะมันไม่มีด่านที่คอยแบบต้านอยู่อะนึกออกไหมคะพอมันกลับตัวเมื่อไหร่มันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นได้อย่างยาวๆเลยนะคะอย่างที่พิมบอกทุกคนเนี่ยโซนที่แข็งแรงเนี่ยยังเป็นโซนเดิมเลยนะคะโซนนี้นะคะที่เรารออยู่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราน่าจะได้เทรดเซลกันแหละนะคะแต่ระหว่างทางทุกคนเห็นไหมราคาไม่ได้สร้างซัพพลายโซนอะไรไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสัญญาณการกลับตัวเริ่มเข้ามานะคะเราจะเปลี่ยนไปเทรดบายได้โอเคไหมนะคะเราจะเริ่มกลับมาเทรดบายกันได้แล้วโอเคไหมคะทุกคนซึ่งถ้าเป็นภาพนี้นะบอกเลยถ้ายกโลยกไฮได้สร้างดีมานด์ได้นะคะเราบายได้เลยอย่างสบายใจโอเคไหมคะเพราะว่ามีดีมานด์เดย์ด้านล่างซัพพอร์ตอยู่ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยยังไม่เกิดใช่ไหมคะเพียงแค่แบบเฮ้ยเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างเริ่มยกโลแล้วนะแต่เหลือการยกไฮใช่ไหมคะทีนี้เราลองเข้ามาดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงว่าถ้าเกิดว่าเราจะเทรดบายเนี่ยมีตรงไหนบ้างไหมนะที่จะสามารถช่วยให้เราเทรดบายได้ฟิล์มย่อยมา1ชั่วโมงใช่ไหมคะฟิล์มก็จะเห็นจุดนี้ค่ะที่เมื่อวานเนี่ยราคาทำไว้ให้เราและตอนเช้าเนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาทำแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์น QM buy ที่เรารอคอยไงทุกคนมาแล้วนะคะเป็น QM buy ใน1ชั่วโมงนะคะแต่แน่นอน QM buy เนี่ยก็ยังเป็น QM ที่สวนเทรนด์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ดีโอเคไหมนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะยกไฮได้แบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะลงกลับมาที่ดีมานด์นี้แบบเดิมอีกโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้จะให้มโนกราฟนะคะแผนที่1ก็จะเป็นภาพนี้โอเคไหมเดี๋ยวเรารอย่อบายกันแต่ถ้าเกิดว่าแผนนี้แพ้ทะลุลงมาทำนิวโลได้เราจะรอบายกันอีกครั้งหนึ่งที่โซนด้านล่างนี้โอเคไหมคะได้แล้วนะแผนบาย2แผนนะคะเดี๋ยวฟิล์มลองกลางฟิโบดูตอนนี้มันยังไม่ม้วนตัวไงเราก็เลยยังไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันจะมา
ตรงไหนโอเคไหมคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอัปเดตอะไรราคายังไงเนี่ยเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงใน Telegram นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดมันม้วนตัวตรงนี้เลยนะคะราคาที่เราจะเข้าบายเนี่ยจะอยู่แถวๆ1818ถึง1820โอเคไหมเป็นโซนแรกนะคะเป็นโซน QM buy นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุลงมาได้นะคะราคาที่เรารอเนี่ยก็อาจจะไปถึงแถวๆ1812 1810โอเคไหมคะเป็นแผน2ในการเทรด buy ของเราเนาะเรียบร้อยอันนี้สำหรับแผนบายนะคะส่วนแผนเซลค่ะทุกคนแผนเซลนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมองหาซัพพลายถูกต้องไหมก็จะมีอันนี้1อันนะคะแต่ว่าโซนนี้ความแข็งแรงมันเนี่ยลดน้อยลงไปแล้วทุกคนเห็นป่ะว่ามันมีการมาแอคชั่นแล้ว1รอบการที่กลับเข้ามาอีก1รอบเนี่ยเป็นการเทสโซนครั้งที่2ซึ่งโซนยิ่งใช้ยิ่งอ่อนแอเพราะฉะนั้นนะคะต้องรอคอนเฟิร์มดีๆเลยสำหรับโซนนี้โอเคไหมแต่อีกโซนหนึ่งนะคะที่มีความน่าสนใจนะคะฟิล์มมองว่าโซนบนนี้ค่ะบนนี้บนนี้แถวๆนี้นะคะแถวๆราคา1840โอเคไหมถ้าเกิดว่าขึ้นมาเนี่ยฟิล์มว่าเราน่าจะได้เทรดเซลล์กันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ย500จุดนะคะน่าจะได้โอเคไหมคะแล้วก็เป็นพฤติกรรมทองคำด้วยนี่ถ้าเกิดว่านักเรียนพฤติกรรมทองดูอยู่นะคะน่าจะเข้าใจว่ามันเป็นพฤติกรรมทองยังไงนะคะที่เรารอเข้าเทรดเซลล์ที่1840นั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแผนก็ประมาณนี้เลยนะคะสรุปให้อีกทีสั้นๆว่าหน้าเทรดเซลล์ยังคงเป็นหน้าเทรดที่ได้เปรียบอยู่แต่ว่าราคาเนี่ยเริ่มเข้ามาในดีมานด์และเริ่มมีสัญญาณกลับตัวบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเริ่มในการเข้ามาเทรดบายได้แล้วโอเคไหมคะแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ามีแพทเทิร์นอะไรให้เราเทรดเซลล์ได้เราก็จะยังคงเซลล์ได้อยู่นั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือมันอยู่ในจังหวะที่กำลังแบบก้ำกึ่งจะกลับตัวหรือไม่กลับตัวโอเคไหมคะเทรดได้ทั้งบายทั้งเซลล์ค่ะแต่ว่าให้รอแพทเทิร์นที่ชัดเจนแค่นั้นเองนะคะโอเคสุดท้ายนะคะพิมมีเรื่องนึงที่อยากจะฝากทุกคนละกันพอดีเมื่อวานเนี่ยนะคะของเราเนี่ย Bravo Trade Academy นะคะเรามี Open House นะคะของห้องทองนะคะก็คือเป็นการที่เปิดบ้าน Bravo นะคะให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาเจอกันนะคะเข้ามาเจอโค้ชนะคะแล้วก็มีเซสชั่นนะคะเล็กๆนะคะประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันซึ่งมันมีอยู่หัวข้อนึงที่พิมเนี่ยสอนแล้วนักเรียนอะปลดล็อกกันมากๆเลยนักเรียนชอบหัวข้อนี้กันมากๆเลยนะคะฟิล์มก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่ฟังมุมมองทองคำด้วยนะคะมันก็คือเรื่องของวงกลม3วงค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยฟังนะคะลองตั้งใจฟังดูวงกลม3วงนะคะทุกคนในเรื่องของการเทรดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้ามาถามว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะเทรดสำเร็จฟิล์มจะบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรมากเลยค่ะมันมีแค่วงกลม3วงนี้เองโอเคไหมมันคือวงกลมแค่3วงนี้เลยค่ะเรื่องของการเทรดถ้าเกิดว่าคุณทำได้คุณเทรดได้แล้วคุณประสบความสำเร็จโอเคไหมคะแล้ววงกลมแต่ละวงคืออะไรนี่วงแรกนะคะมันคือสกิลเซตค่ะวงแรกคือสกิลเซตสกิลเซตคืออะไรคะสกิลเซตก็คือเทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการเข้าเทรดนะคะลองดูซิว่าเราเนี่ยมีสกิลเซตประมาณไหนแล้วโอเคไหมคะในช่องแรกวงถัดมาค่ะมันคือในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารพอร์ตหรือว่าการ Money Management MM นั่นเองนะคะส่วนวงที่3นะคะมันคือ Mindset ค่ะอ่ะมีอยู่3วงแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าพิมพ์ให้ทุกคนเนี่ยให้คะแนนสมมุติว่า3วงเต็ม100รวมกันนะรวมกัน3วงเต็ม 100% คุณให้ความสำคัญกับแต่ละวงกี่เปอร์เซ็นต์คะลองคิดนะลองพอสวิดีโอก่อนพอสแล้วคุณก็คิดว่าอ๋อถ้าสำหรับฉันนะฉันให้อะไรสำคัญมากกว่าฟิล์มจะเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้ว่าเมื่อก่อนนะที่ฟิล์มเข้ามาในตลาดใหม่ๆฟิล์มไม่สนเลยว่าวงกลมอีก2วงไม่ว่าจะเป็น MM กับ Mindset ฟิล์มจะเป็นยังไงฟิล์มสนใจแค่อย่างเดียวคือฉันจะต้องเทรดยังไงเทคนิคมันจะต้องเป็นยังไงหรือถ้าเกิดว่ามือใหม่มากๆเลยนะไม่มีเลยทั้ง3วงสกิลก็ไม่มี MM ก็ไม่มี Mindset ก็ไม่มีกดไปมั่วๆซั่วๆแล้วคิดว่ามันจะกำไรอันนั้นคือเมื่อก่อนแบบแรกๆเลยแต่พอเราเอ้ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าไม่ได้แล้วว่ะเราจะกดไปมั่วๆแบบการพนันแบบนั้นไม่ได้เราจะต้องมีเทคนิคที่จะมารองรับโอเคเราก็จะไปให้ความสำคัญกับสกิลเซตนะคะประมาณ 90% หรือ 100% เลยด้วยซ้ำอีก2วงนี่ไม่คืออะไรไม่รู้ไม่สนโอเคมั้ยคะแล้วพอฟิล์มเรียนสกิลไปเรื่อยๆเรียนเทคนิคไปเรื่อยๆโน่นนั่นนี่มาจนถึงจุดหนึ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเราแตกฉานกับเทคนิคมากๆเลยจะให้เราสอนเรื่องเทคนิคอะไรเนี่ยสอนได้หมดเลยนะเป๊ะมากเลยนะทุกเทคนิคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำไมเรายังเทรดไม่ได้วะมีใครที่เป็นแบบนี้อยู่บ้างไหมคะ
เทคนิคเนี่ยฉันโคตรแม่นเวอร์เป๊ะมากแต่พอร์ตไม่โตแต่เทรดไม่ได้สักทียังเทรดเสียอยู่เลยมันเป็นเพราะอะไรคะฟิล์มเจอเหตุการณ์นี้แล้วฟิล์มก็เลยได้มานั่งตกผลึกกับตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วฟิล์มก็มาเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วการเทรดอ่ะมันไม่ได้มีแต่เรื่องเทคนิคมันไม่ได้มีแต่เรื่องสกิลเซ็ตมันยังมีการ MM มันยังมีเรื่องของ Mindset ที่เราอ่ะจะต้องเรียนรู้ด้วยพอเราเริ่มเปิดใจแล้วเราก็เรียนรู้การ Money Management เรียนรู้เรื่องของ Mindset เพิ่มเติมเข้ามาผลลัพธ์เราเปลี่ยนจากเดิมที่โหเทคนิคแม่นมากแต่เทรดไม่ได้เลยพอเราเริ่มมี mindset ที่ดีขึ้นพอเราเริ่มมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นเริ่มคำนวณหลอดเป็นเริ่มกดตามความเสี่ยงที่เรารับได้พอร์ตถึงจะโตอันนี้ค่ะคือจุดเปลี่ยนของฟิล์มเลยว่าเราจะต้องทำยังไงให้เราอ่ะมีวงกลมทั้ง3วงสำหรับฟิล์มนะถ้าเกิดว่าถามว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดนะคะคำถามเดียวกันกับที่ถามทุกคนเมื่อกี้เนาะฟิล์มจะให้ความสำคัญกับสกิลเซ็ต 20% ค่ะเฮ้ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมน้อยจังเทคนิคนะมันจำเป็นนะทำไมโค้ดให้แค่ 20% เพราะจากประสบการณ์ที่ฟิล์มผ่านมาด้วยตัวเองอะหรือจากนักเรียนของ Bravo อะค่ะเราเห็นเลยว่าสกิลเซ็ตเนี่ยให้แค่ 20% พอส่วนลำดับถัดมา MM ค่ะฟิล์มจะให้ MM อยู่ที่ 30% และที่เหลือแน่นอนค่ะฟิล์มให้ในเรื่องของ Mindset 50% ค่ะโอเคไหมคะจากประสบการณ์อย่างที่ฟิล์มเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าเฮ้ยสกิลเซ็ตเราอะเต็มร้อยแต่เราขาดอีก2วงเราก็เทรดไม่ได้อยู่ดีแต่พอเราเทียบกับนักเรียนหรือว่าใครหลายๆคนที่แบบเฮ้ยเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยบางทีอะเราเป็นคนสอนนะเราเป็นโค้ชนะเราเห็นแล้วว่าเขาอะเทคนิคแบบไม่ได้เลยอะโอเคแหละรู้เรื่องของดีมานด์ซัพพลายนะดีมานด์ซัพพลายรู้นะแต่เรื่องอื่นๆอ่ะแทบจะไม่ได้เลยไอ้ลึกๆละเอียดที่เรารู้อ่ะนักเรียนเขาไม่ได้เลยเขาได้แต่ดีมานด์ซัพพลายแต่ทำไมเขาถึงเทรดได้แล้วฟิล์มก็เลยได้ลองพูดคุยกับเขาหลายๆคนนะคะที่แบบเฮ้ยสกิลเซ็ตก็ไม่ได้เวิร์กมากไม่ได้ดีมากแต่เขาเทรดได้เทรดสำเร็จแบบเป็นวันละล้านสัปดาห์ละ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยได้หลายๆคนอ่ะที่ฟิล์มเคยคุยผ่านมาสิ่งที่ฟิล์มเห็นคือเขามี mindset ที่ดีมากเขาไม่มีความขาดแคลนเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเข้ามาเทรดเขาไม่ได้หวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องร่ำรวยหรือฉันจะต้องเทรดชนะทุกไม้ไม่แต่เป็นการที่เขาอะเข้ามาสนุกกับการเทรดและเขาปล่อยใจโฟลว์อะเขาปล่อยวางกับผลลัพธ์นึกออกไหมคะกดตรงไหนก็บวกอะเคยเจอคนแบบนี้ไหมทั้งที่สกิลเซ็ตไม่ดีนะมันมีค่ะแล้วฟิล์มคอนเฟิร์มให้ทุกคนเลยว่าสกิลเซ็ตอะแค่ส่วนนึงสิ่งที่สำคัญจริงๆคือ mindset และ money management ค่ะโอเคไหมฟิล์มคอนเฟิร์มมาหลายจังหวะหลายคนหลายนี่มากๆแล้วนะถ้าเกิดว่าใครเป็นนักเรียนของ Bravo ก็จะเคยเห็นกันบ้างใช่ไหมเพื่อนคนนี้อยู่ในห้องอะเทคนิคก็ไม่ได้เป๊ะนะทำไมเขาเทรดได้แบบเป็นวันละล้านลองไปคุยกับคนประเภทนี้ดูค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขามีไม่ได้เป็นสกิลเซ็ตแต่มันคือ mindset นั่นเองนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันแล้วก็ให้ทุกคนลองคิดตามว่าเต็ม 100% ทั้ง3วงเนี่ยทุกคนจะให้แต่ละวงอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์และคำถามถัดไปคือแต่ละวงของทุกคนอ่ะถ้าแต่ละวงเต็ม100คะแนนคุณได้กี่คะแนนแล้วคะเรายังขาดจุดไหนไปที่เราต้องเสริมที่เราต้องเติมเทคนิคเป็นยังไงบ้างเต็ม100เนี่ยให้ตัวเองกี่คะแนน MM เป็นยังไงบ้างเต็ม100ให้ตัวเองกี่คะแนนmindset เต็มร้อยให้ตัวเองขี่คะแนนเนี่ยเราลองมาทบทวนตัวเองกันหน่อยแล้วเราจะได้รู้ว่าเรายังขาดอะไรอยู่เราจะต้องเสริมตรงไหนโอเคไหมคะอ่ะในเรื่องของสกิลเซ็ตเนี่ยฟิล์มไม่เป็นห่วงหรอกเพราะมันแค่ 20% ใช่ป่ะเรียนรู้ฟรีจากหน้าเพจก็ได้สัมมนาฟรีๆของ Bravo เนี่ยมีเยอะมากนะคะแต่ในเรื่องของ MM แล้วก็ mindset เนี่ยฟิล์มอยากให้ทุกคนน่ะเสริมจริงๆนะคะเพราะมันสำคัญมากๆเลยล่าสุดนะคะวันที่28ตุลาคมนี้นะคะเราจะมีคอร์สเรียนสดนะคะชื่อว่าจูนสมองกับเทรดเดอร์พันล้านนะคะเราจะไปเจอกันนะคะที่บัณฑิตยูนิเวอร์สนะคะโหดินแดนแห่งความมั่งคั่งของอาจารย์บัณฑิตนะคะเราจะไปใช้สถานที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อาจารย์เต้ยเนี่ยจะเป็นคนถ่ายทอดนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์เต้ยคิดอาจารย์เต้ยทำ mindset อะไรต่างๆรวมถึงการ money management ในแบบของอาจารย์เต้ยด้วยทำยังไงที่เราจะปั้นพอร์ตได้โหเวอร์วังอลังการแบบอาจารย์เต้ยแบบนั้นนะคะเขาจะมา
คลายตะขาบนะคะให้กับทุกคนในวันนั้นนะคะจูนสมองกับเทรดเดอร์พันล้านถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมวงกลมอีก2วงในเรื่องของ Mindset แล้วก็ MM เราไปเจอกันได้เลยนะคะวันที่28ตุลาคมนะคะเงื่อนไขทำยังไงบ้างนะคะลองทักแอดมินไปได้เลยนะคะวันนี้ฟิล์มก็มาแบ่งปันในเรื่องนี้ให้ทุกคนเนี่ยลองรีวิวกับตัวเองดูแล้วถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วว่าเฮ้ยฉันควรจะต้องเติมนะก็มาเจอกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ละกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะเวลาลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปถึงทุกคนนะคะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์ที่มีผลลัพธ์แบบเงินล้านโคตรง่ายเพียงแค่ทำแบบนี้เพียงแค่เรามีความรักและสนุกกับการเทรดแล้วก็ใช้ความสุขนำทั้ง3อย่างนี้นะคะบอกเลยว่าจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในไวเบชั่นที่ทำให้มีผลลัพธ์แบบที่เต้ยมีในวันนี้และแน่นอนถ้าหากว่าคุณนะคะอยากเป็นแบบที่เต้ยเป็นในวันนี้ค่ะมาพบกันในจูนสมองกับเทรดเดอร์พันล้านสร้างคุณให้มีสมองและจิตใจในการเทรดแบบคนพันล้านสามารถมาเรียนสดเจอตัวและสามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะ1วันเต็มๆค่ะวันที่28ตุลาคมนี้นะคะสถานที่สำหรับคนเรียนสดเจอกันที่บัณฑิตยูนิเวิร์สนะคะบอกเลยว่าพลังงานเนี่ยสุดยอดมากๆค่ะสนใจทักหาแอดมินได้เลยนะคะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ